อชสวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะหลายๆคนนะคะรอคอยให้วันนี้มาถึงเหลือเกินนั่นก็คือวันที่1มิถุนายนนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเป็นวันรวยแห่งชาตินะคะในมือของเล็กซี่นะคะผู้ชมค่ะวันนี้เราจะรวยและก็สวยไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างแน่นอนค่ะประจวบเหมาะนะคะกับคดีหวย30ล้านตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังรอคำตอบนะคะว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่ซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาเรามีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนะคะอีกหนึ่งบุคคลที่เขาบอกว่าเป็นผู้รู้ค่ะว่าหวย30ล้านเนี่ยเป็นของใครกันแน่นะคะหลังจากนั้นค่ะชื่อเสียงของเธอก็โด่งดังเลยนะคะเธอถูกขุดคุยเรื่องราวต่างๆนานามากมายจนกลายเป็นนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โซเชียลเนี่ยจับตามองนั่นคือคุณฟ้านั่นเองค่ะฟ้ารู้ทุกเรื่องจริงหรือเปล่านะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะคุณฟ้ามาอยู่กับเราในรายการนะคะรวมไปถึงพิธีกรรับเชิญของเราวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะสาวคนนี้เนี่ยนะคะฝีปากไม่ต้องพูดถึงค่ะผู้ชมค่ะปากเธอร้ายมากขอต้อนรับพิธีกรสาวสวยของเราก่อนนะคะน้องปุ้มปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโทมแหมคุณแม่เกิดมาซะอย่างนี้แต่วันนี้ต้องบอกเลยนะคะปุ้มปุ้ยจะมาพูดคร่าวๆในเรื่องของฝีปากเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของคุณแม่น้องคันปากมากๆเลยคันปากหรือคันมือคะทั้งคันปากคันมือแล้วก็ช่วงนี้ค่ะคันในกระเป๋าสตางค์เพราะว่าลอตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้จะโดนฉกหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าทางบ้านจะอยากฝากอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานรู้ว่าจะมาถ่ายรายการมีคนฝากมาเยอะมากจริงๆค่ะคุณแม่ข้อความนะคะใน CS8 Channel 8ของเราเนี่ยคนฝากข้อความมาเยอะมากค่ะเป็นข้อความสรรเสริญนะคะคำถามมาเต็มเลยค่ะนะคะแต่ละข้อความแต่ละคำถามวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเราจะถามผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อฟ้าค่ะฟ้าที่ฟ้าเนี่ยส่งเธอลงมาจริงๆนะคะและตอนนี้เขานั่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะคุณฟ้ากนกพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะแหมต้องเกริ่นไว้ก่อนนะคุณผู้ชมคะใครมีคำถามอะไรรายการเรารายการสดนะก็สามารถที่จะดูแล้วก็แชร์ได้วันนี้ใครอยากรู้ท็อปปิกอะไรถามมาได้เดี๋ยวปุ้มปุ้ยกับคุณแม่เนี่ยจะถามได้ทุกคำถามนะคะคุณผู้ชมคะแต่ต้องก่อนอื่นต้องถามคุณฟ้านิดนึงว่าคุณฟ้าสามารถตอบได้ไหมได้ค่ะได้เนาะเพราะอันไหนตอบไม่ได้ก็ใช้ตบเอาได้ไหมคะช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วยเนาะอยากทานใช่ไหมคะคุณฟ้าอยากทานทุเรียนใช่ไหมคะค่ะเม็ดนะคะไม่ใช่เปลือกได้ค่ะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่ารายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ของเราเนี่ยถือว่าเป็นเปิดรายการนะคะต้อนรับคุณฟ้าอย่างเป็นทางการนะคะแล้วขอบอกแบบนี้ค่ะว่าเราเนี่ยนะคะเป็นกระบอกเสียงเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อนะคะให้มีโอกาสให้คุณฟ้าได้พูดได้เปิดใจทุกเรื่องราวนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยฟ้ากนกพันธ์เนี่ยเป็นใครคะฟ้าหรอค่ะก็ดังมาจากหวย30ล้านนั่นแหละค่ะคือเราเกี่ยวข้องกับหวยด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เชียร์ฝั่งเพื่อนนะตอนนั้นนะคะเชียร์ฝั่งเพื่อนก็ตามไปดูตามไปฟังเวลาเพื่อนไปให้ปากคำค่ะคือหลายๆคนเป็นแรงใจก็คือเอาให้ว่าคุณฟ้าแค่เป็นส่วนนิดหน่อยแรงเชียร์ในเรื่องของหวย30ล้านถูกไหมใช่ค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกเกี่ยวอีกไหมนอกจากแรงเชียร์เพราะว่าจริงๆกระแสมันออกมาเยอะแยะว่าคุณฟ้านี่ก็มีส่วนเกี่ยวกับเงินด้วยไหนจะคดีด้วยแล้วก็ยังเป็นคนแบบว่าเป็นการรวมทีมสำหรับแบบคดีนี้ด้วยอันนี้คุณฟ้าสามารถตอบให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบไหมคะไม่มีเรื่องผลประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เรื่องผลประโยชน์เนี่ยที่ออกมาแล้วทำให้ฟ้าแบบโดนด่าแรงมากเสียหายแรงมากฟ้าก็บอกให้คนที่ออกมาพูดอ่ะทางครอบครัวของครูนะคะบอกให้ออกมาแก้ข่าวให้ฟ้าด้วยค่ะนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเรื่องหวย30ล้านนะคะผู้ชมขาตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงกันแน่นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะมาเริ่มต้นก่อนเลยนะคะคุณฟ้าเนี่ยสนิทและรู้จักกับคุณครูปีชารู้จักได้ยังไงคะรู้จักกับพี่สาวเขาก่อนค่ะนะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่คอนโดเดียวกันแล้วก็
ตอนนั้นเรายังไม่มีน้องน้องกรีนคือลูกสาวค่ะแล้วก็พอมีลูกสาวเนี่ยครูเมตตาก็คือพี่สาวครูเนี่ยเขาก็มาดูเลี้ยงลูกแล้วแบบแดงๆเลยค่ะสักประมาณ 2-3 เดือนมั้งคะพี่สาวครูเนี่ยเขาก็ขออนุญาตขึ้นน้องกรีนเนี่ยไปที่เมืองการไปบ้านของครูใช่หลังจากงานพวกเราก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันก็คือไปมาหาสู่กันอะไรก็คือเรียกว่าลูกโตตอนนี้ก็10ขวบโอ้เรียกว่าเป็นคนในครอบครัวก็ว่าได้ไหมฮะก็สนิทค่ะเหมือนกับส่วนนึงอ่ะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างสนิทก็เหมือนว่าไปอยู่กับบ้านของครูปีชาซึ่งเขาก็คอยดูแลทั้งคุณฟ้าแล้วก็ลูกด้วยไม่คือน้องกรีนเนี่ยเขาจะอยู่มาตั้งแต่เล็กๆจนถึงทุกวันเนี้ยเขาจะไปมาหาสู่กันตลอดเลยแต่ฟ้าเนี่ยก็จะไปแบบมีเทศกาลแบบปีใหม่สงกรานต์ก็จะไปบ้างนะคะไปนอนค้างที่นั่นน่ะอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าครูปีชาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลลูกของคุณฟ้าก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาโตมากับลูกหลานของครูอ่ะค่ะคือหลานเนี่ยก็เลี้ยงน้องกรีนมาด้วยไงไปเที่ยวทะเลไปอะไรด้วยกันเลี้ยงน้องชงนมป้อนนมน้องป้อนข้าวน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาถามมาตรงแบบนี้เลยละกันนะคะว่าเอาลูกเนี่ยไปไว้กับบ้านนั้นเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าไปอุปการะให้เขาอุปการะเลยเหรอคะไม่เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดแต่ว่าฟ้าเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่แล้วอ๋อก็คือเราก็เลี้ยงลูกที่คอนโดที่บ้านนะคะหลังจากนั้นเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปการกันใช่อ๋อแบบนี้นะคะหลังจากถามนิดนึงคุณฟ้าเดี๋ยวอันนี้ไม่อยากถามทำไมถึงจะต้องพาลูกเดินทางทั้งที่มันก็ระยะทางไกลทำไมคุณไม่แบบว่าให้ลูกอยู่ที่บ้านทำไมจะต้องพาเขาไปต่างจังหวัดด้วยฟ้าไม่ได้ไปบางทีก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าคือพี่สาวครูเนี่ยเขารักน้องกรีนไงค่ะเวลาไปก็อยากเอาลูกไปด้วยส่วนใหญ่ลูกสาวก็จะไปกับพ่อตาค่ะเนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปนอนที่นู่นไปนอนเล่นคือลูกสาวก็ไปเล่นกับพี่โมไปเล่นกับลูกครูค่ะแล้วคุณแม่ตั้งคิดอยากทำไหมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการเปิดตัวค่ะออกตัวแรงมากๆเลยนะในฐานะกองเชียร์ของครูปีชาออกตัวแรงเกินไปไหมฮะตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ามันแรงหรือไม่แรงเพราะว่าเป็นคนตรงพูดจาตรงๆค่ะค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือฟ้าเนี่ยมีเพื่อนเป็นโปรดิวเซอร์ช่องนึงค่ะแล้วก็ในฐานะที่เราเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมค่ะเราไม่รู้ว่าแหล่งข่าวคืออะไรนะตอนนั้นแต่ว่าเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้มันก็เกิดกรณีพิพาทเรื่องคลิปเสียงค่ะซึ่งคลิปเสียงก็เมาตามภาษาเพื่อนบอกเฮ้ยอันนี้สอบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมึงฟังซิใช่หรือเปล่าจนนักโดนขุดนักข่าวตามค่ะเป็นคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นคลิปเสียงที่เมาส์กันในกลุ่มเพื่อนง่ายมาของครูของครูใช่อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่นักข่าวตามขุดว่าฟ้าคือใครนะคะเสร็จหลังจากนั้นค่ะหลายๆคนก็จะรู้จักว่าคุณฟ้าคือใครจากการขุดประวัติอ่ะประวัติแรกเลยที่เขาขุดเจอก่อนนะคะ13ปีกับการทำบัตรประชาชน11ครั้งด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณฟ้าทำหายค่ะหายทำหายเป็นคนขี้ลืมกระเป๋าตังค์ทำร่วงวางบนรถแท็กซี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายที่อยู่ก็คือย้ายจังหวัดเวลาเราไปไหนแล้วก็ย้ายทะเบียนบ้านนะคะตามอย่างตอนนี้อยู่กรุงเทพก็ย้ายทะเบียนบ้านมาที่กรุงเทพค่ะหลายๆคนบอกว่าน่าสงสัยทำไมทำบัตรประชาชนเยอะขนาดนั้นต้องเปลี่ยนแปลงประวัติหรือต้องเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรยังไงแน่นอนเลยเปลี่ยนชื่อครั้งเดียวเปลี่ยนชื่อครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างนี้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยไหมคะนามสกุลของพ่อค่ะอินดี้เหมือนเดิมอ๋อนามสกุลเดิมใช่เดิมตั้งแต่เกิดเลยนามสกุลนี้อ๋อแต่ชื่อกนกพันเนี่ยมีการเปลี่ยนมาครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ควรมีวันอายุค่ะเลยไปเปลี่ยนอ๋อก็มีการเปลี่ยนชื่อไม่ได้หนีคดีไม่ได้หนีอะไรแบบนี้ไม่เคยเลยหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนดวงอะไรอย่างนี้ไหมคะอันนั้นอาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชื่อควรเปลี่ยนนะหมอดูอ่ะมันวันนี้มันไม่ควรมีสละเลยฟังก็ไม่รู้จะอะไรก็เอาง่ายๆแล้วกันเอาอันเนี้ยเอาอันนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะคนขุดประวัติต่อไปเลยนะคะว่าโอ้โหชีวิตเธอก็ไม่ได้สวยหรูอะไรเลยคุณฟ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่เกิดที่ไหนคะเกิดที่เพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์นะคะหลังจากนั้นล่ะชีวิตในวัยเด็กมันสวยงามไหมคะไม่เลยค่ะค่ะก็คือเป็นครอบครัวยากจนนะคะแล้วก็หาเช้ากินค่ำค่ะแต่ตัวฟ้าเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆชอบประกวดร้องเพลง
ครูก็จะส่งไปประกวดได้ค่าขนม10บาท20บาทก็ดีใจแล้วสมัยเด็กๆกันนะคะค่ะเก็บนู่นเก็บนี่ไปขายอะไรอย่างเงี้ยจะชอบจะอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นเด็กเกิดกับครอบครัวยากจนใช่ค่ะก็คือปักกับดินถีบหาเช้ากินค่ำแล้วหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนหรือว่าครอบครัวส่งตัวเองค่ะเขาส่งตัวเองด้วยส่งตัวเองแล้วครอบครัวล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ป.5มาเนี่ยฟ้าเลี้ยงตัวเองมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้นะคะเอ๊ะอย่างนี้ก็ตรงกับข่าวที่พี่ปุ้ยได้มาบอกว่าคุณฟ้าเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยไม่ลงรอยกันตั้งแต่เด็กเลยอันนี้จริงไหมคะไม่ลงรอยกันจริงๆแล้วฟ้าก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เรื่องที่ฟ้าให้ข่าวไปเรื่องคดีความอันนี้เรื่องจริงค่ะค่ะคดีความอันนั้นเรื่องอะไรบ้างคะก็เป็นคดีความเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงที่จะพยายามฆ่าคนที่เขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยจะข่มขืนคุณฟ้าในช่วงที่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะเรื่องจริงค่ะน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดเนี่ย3940ประมาณนั้น2539หรือ2540ค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงแบบอยากรู้ว่าพิจิตรใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าพอสักประมาณ13-14ใช่ไหมคือเราเนี่ยไม่มีใบเกิดเราก็ต้องมาเอาใบเกิดณตอนนั้นเพราะว่าเราต้องเรียนต่อเราเรียนต่อมัธยมเนี่ยครูก็ตามเรื่องใบเกิดค่ะเราก็เลยกลับมาที่บ้านมาตามหาแม่อยู่ที่อีกจังหวัดนึงก็คือพิจิตรอำเภอตะพานหินแล้วพอมาแล้วได้เจอน้องอ่ะได้เล่นได้ก็ไม่อยากจะกลับไปเพราะว่ากลับไปอยู่กับลูกตาเนี่ยมันเป็นระเบียบวินัยค่ะอ๋อปกติจะอยู่กับป้าตุ๊กตาค่ะป้าตุ๊กตาใช่เรียนที่นู่นและหลังจากนั้นก็คือกลับมาบ้านเพื่อจะเอาใบเกิดใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นเจอน้องแล้วได้เล่นได้คุยกันได้หยอกล้อกันก็อยากจะกลับมาอยากจะอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่ที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่าเราไม่ได้มีพ่อค่ะเหมือนเดิมแล้วเรากลายเป็นว่าพ่อเลี้ยงแทนอ๋อพ่อแท้ไม่อยู่แล้วอยู่อีกที่หนึ่งค่ะอ๋อเสร็จหลังจากนั้นก็กลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก็เปลี่ยนแปลงก็คือเจอพ่อแต่เป็นพ่อเลี้ยงใช่แล้วก่อนหน้านั้นรู้ไหมคะว่าเรามีพ่อเลี้ยงแม่มีสามีใหม่แล้วทราบค่ะรู้ค่ะรู้แล้วก็คือเคยเจอเขาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะพ่อเลี้ยงคนนี้ไม่เคยเจอเลยค่ะคือเพิ่งจะไปเจอตอนที่ตามไปที่ตะพานหินอ๋อก็คือไปเจอแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยที่บ้านมีคนอยู่ไหมคะมีค่ะแล้วทำไมคุณฟ้าถึงได้จะโดนมันมีการมันมีการคุยกันตั้งแต่เขาคือบ้านเนี่ยมันจะเป็นห้องเช่าใช่ไหมคะค่ะมันก็จะเป็นห้องยาวนอนเรียงกันแล้วก็ฟ้าก็จะฟังสิ่งที่เขาคุยกันตั้งคืนฟังตั้งแต่ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยชอบเราจะโกรธไหมถ้าเกิดว่าจะขออะไรสักอย่างนึงพ่อเลี้ยงคุยกับใครคะคุยกับแม่ค่ะเดี๋ยวแม่ลูกงงค่ะพ่อเลี้ยงคุยกับแม่ของตัวเองเหรอคะใช่คุยว่าชอบลูกสาวขอเป็นเมียตอนแรกเกินอยู่หลายวันค่ะแล้วก็ตอนหลังมาขอเป็นเมียค่ะขอเป็นเมียอีกคนนึงจะรับได้ไหมเราก็นอนฟังทุกวันค่ะแล้วก็แอบเอามีดอ่ะไว้ใต้ที่นอนเพราะว่าพอฟังเสร็จเนี่ยก็จะไปเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเขาคุยกันแบบนี้ค่ะนะคะที่อำเภอตะพานหินนะคะค่ะใช่เสร็จหลังจากนั้นเหตุการณ์มันยังไงต่อคะมีวันนึงเนี่ยฟ้าเนี่ยออกไปงานวันเกิดเพื่อนค่ะน่าจะสักประมาณ5 ทุ่มพ่อเลี้ยงคนนี้ก็ยืนขวางประตูอยู่ค่ะแล้วก็พูดประมาณว่าทำไมกลับบ้านดึกจังคือเราเนี่ยเราไม่ชอบขี้หน้าบอกตรงว่าแต่เราไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นเราก็บอกว่าไม่ใช่พ่อเกี่ยวอะไรแค่นั้นเองอะค่ะผู้ชายคนนี้ก็ลากฟ้าเนี่ยคือลากฟ้าเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูล็อกแล้วก็ซ้อมต่อยตีนะคะแล้วก็ร้องก็สู้อะค่ะก็สู้แล้วก็มีดอะที่เราเอาไว้ที่หัวเตียงอะคืออันนี้มีดเนี่ยมันโดนเอาออกหลายรอบแล้วแต่อันเนี้ยคือเอาไว้ลึกหน่อยค่ะนะคะเอาไว้ลึกสอดไว้ในที่นอนลึกหน่อยเราก็เลยชักออกมาแทงงั้นแสดงว่าคุณฟ้าเนี่ยก็คือไปอยู่บ้านแม่โดยที่ไม่อยากจะอยู่คือเรารู้สึกว่าเราจะมีอันตรายแล้วก็มีมีดเก็บไว้ในหมอนในที่นอนของตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะแต่นี่มันคือบ้านเราปะเราแม่ก็แม่เราปะแล้วทำไมถึงจะต้องใช้ชีวิตโหดร้ายขนาดนั้นนะตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วด้วยความที่เรากลัวที่แม่จะเสียใจค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดกับแม่ต่อว่าแม่อะไรยังไงกลัวว่าแม่จะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดดีกว่าเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังค่ะเล่าให้แม่เพื่อนฟังว่าเราเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดการทำร้ายกันขึ้นเนี่ยค่ะณวันนั้นอ่ะ
ฟ้าเป็นอะไรที่แบบฟ้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้พ่อเลี้ยงติดคุกค่ะนะเพราะว่าแม่บอกว่าให้บอกกับตำรวจว่ามันเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันธรรมดาฟ้าก็พูดคือฟ้าก็พูดไปแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อเพราะว่าร่างกายเรามีแต่บาดแผลคือที่คางที่คอที่เขียวเป็นรอยนิ้วมือเพราะโดนบีบคอโดนบีบคอตลอดตั้งแต่ห้าทุ่มวิ่งออกมาจากบ้านเนี่ยมาขอความช่วยเหลือข้างบ้านเนี่ยสามสี่รอบเอาสายไฟอ่ะพาตามฟ้ามาค่ะมัดคอฟ้าแล้วลากกับดินลูกรังอ่ะลากเข้าไปในบ้านแล้วเราก็มองแม่กับน้องชายนอนอยู่หน้าประตูอ่ะค่ะแล้วเราก็บอกว่าช่วยด้วยเหมือนกับช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือร้องให้ขอความขอชีวิตตลอดใช่ร้องตลอดพอเราร้องเสียงดังมันก็บีบให้เราไม่ให้ร้องให้หยุดร้องพอเราร้องขอชีวิตมันก็บีบคออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมีใครช่วยไหมคะตีห้าค่ะตีห้าฟ้าก็หลุดออกมาได้นะคะเผลอช่วงจังหวะที่เผลอฟ้าก็จะพอไก่มาเริ่มขันฟ้ามาเริ่มสว่างแล้วค่ะฟ้าก็วิ่งมันพอฟ้าวิ่งออกจากบ้านเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ลุกตามถือเข็มขัดน้องชายมาเป็นเข็มขัดเป็นเหล็กสแตนเลสค่ะมัดคอฟ้าค่ะจนตอนนี้ก็เป็นรอยแผลเป็นอยู่เป็นขีดมัดคอแล้วได้ยินเสียงตุบค่ะคือตุบเนี่ยไอ้พ่อเลี้ยงก็ปล่อยมือใช่ไหมพอปล่อยมือเนี่ยแล้วก็มีเสียงตามมาว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูให้มันยอมมึงเองเหมือนกับว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูให้มันยอมมึงอย่าไปตีค่ะแต่เสียงนั้นอ่ะมันฝังอยู่ในหัวฟ้าก็แสดงว่าอ้าวแล้วที่เราร้องคือเราเขาคิดอะไรน้องชายคิดอะไรเราทรมานมาตั้งกี่ชั่วโมงไม่มีใครช่วยแต่ตอนนั้นอ่ะคือฟ้ามันเริ่มสว่างแล้วไงคะแล้วแม่ก็บอกว่าให้น้องชายไปแจ้งความค่ะให้น้องชายแสดงว่าคุณฟ้าเนี่ยกำลังบอกเราว่าคุณแม่และน้องเนี่ยร่วมรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้ด้วยรู้เห็นค่ะในสำนวนก็มีตรงเนี้ยจริงหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าคุณฟ้าไม่แต่งเรื่องค่ะเพราะว่าฟ้าเชื่อว่าคนที่รับทราบคนที่จำฟ้าได้เนี่ยเขายังไม่เสียนะฟ้าเชื่อว่าต้องมีบุคคลที่เขายังจำฟ้าได้แล้วเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวในสิ่งที่ฟ้าเล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้ยังไงคะจนเด็กอายุ15ปีเองแล้วหลังจากนั้นจะต้องมาใช้ชีวิตต่อยังไงบ้างอ่ะก็พอมีปัญหากับแม่แล้วเนี่ยนะคะก็ถูกไล่ออกจากบ้านค่ะเพราะว่าพ่อเลี้ยงถูกจับเลยฟ้าก็ไปอยู่อาศัยบ้านเพื่อนอยู่ค่ะพักหนึ่งนะคะแล้วคิดจะตามหาพ่อคุณพ่อแท้ๆใช่รู้ว่าพ่ออยู่ที่สระบุรีที่หินกองแต่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนค่ะฟ้าก็ถามแม่ว่าพ่ออยู่ตรงไหนค่ะรู้ไหมว่าฟ้ามายังไงฟ้ามากับคณะลิเกคือจากพิจิตรนะคะแล้วจะต้องมาหาคุณพ่อที่สระบุรีแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าคุณพ่ออยู่ไหนมากับคณะลิเกเหรอครับใช่เพราะว่าตะพานหินเนี่ยคณะลิเกเยอะมากค่ะค่ะมีพี่อยู่คนนึงน่าจะจำฟ้าได้ทุกวันนี้ก็เป็นดังเป็นตำนานตลกอยู่หลายช่องเหมือนกันก็คือตามเขามาเพื่อมาหาคุณพ่อแต่มันมีข้อความมาบอกว่าคุณฟ้าเนี่ยหนีตามพระเอกลิเกมาไม่จริงเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสไปพบพี่คนนี้ที่เขาเป็นตลกอยู่นะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องได้เมาเรื่องนี้กันเพราะเขารู้เหตุการณ์ค่ะเขารู้เหตุการณ์คือหนีตามมาแล้วบอกกับเขายังไงคะบอกคณะลิเกยังไงบ้างไม่คือเขาบอกว่าคือฟ้าเนี่ยร้องเพลงได้ก็ควรที่จะไปหัดเป็นนางลิเกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไม่รักตรงนี้ตอนนั้นแต่อยากเจอพ่อว่าพ่ออยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวคณะลิเกคณะเนี้ยไปกับพี่วิทย์เนี่ยเขาจะไปที่สระบุรีซึ่งสระบุรีที่พ่อเราอยู่นี่ก็มาพอมาอยู่ช่วงนครนายกมั้งคะก็มองป้ายว่าหินกองอีกแค่ไม่กี่กิโลเองค่ะฟ้าบอกเฮ้ยมันใกล้ความจริงแล้วแต่ใช้ชีวิตอยู่กับคณะลิเกร่วม2เดือนนะกว่าจะเจอพ่อเนี่ยนานมากสรุปได้เจอคุณพ่อมั้ยฮะเจอแล้วบอกอะไรพ่อบ้างโอ้โหเล่าทุกอย่างพ่อก็ดีใจร้องไห้เลยเขาก็รู้ว่าฟ้าเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพ่อนี่คือแกดีใจอ่ะที่ฟ้ากลับไปใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่กับพ่อได้พักนึงแล้วก็ออกไปทำงาน คือเป็นคนที่ทำงานเลี้ยงตัวเองตลอดใช่ก็ทำงานเลี้ยงตัวเองตลอดจนมีข่าวอีกค่ะคุณผู้ชมขาว่าอดีตคนรักของคุณฟ้ามีการแฉคุณฟ้าด้วยว่าคุณฟ้าเนี่ยมีพฤติกรรมที่หยาบคายก้าวร้าวและเอาลูกเนี่ยนะฮะไปให้คนอื่นเลี้ยง
คือเรื่องนี้มันอย่าพายก้าวร้าวเฉพาะคนที่เขาทำฟ้านะคะค่ะใช่อย่างสมมติอดีตสามีเนี่ยฟ้าไม่จำเป็นที่จะต้องคุยดีกับเขาค่ะเขาตบตีฟ้าเขาทำร้ายร่างกายฟ้าเขาต้องการให้ฟ้าตายต้องการทำลายฟ้าทุกอย่างทั้งนั้นที่เขาเป็นคนเริ่มทุกอย่างเองก่อนทำให้ครอบครัวพังก่อนเป็นคนมีผู้หญิงใหม่ก่อนค่ะใช่ฟ้าอยู่กับลูกเนี่ยฟ้าบอกเลยนะว่าฟ้าสงสารลูกมากนะลูกจะต้องเห็นเหตุการณ์ที่ฟ้าถูกตีอ่ะแบบหนักด้วยนะหน้าแตกตรงนี้เย็บตรงนี้เย็บเอาง่ายๆว่าลูกเนี่ยก็ได้เจอคุณฟ้าที่โดนทำร้ายร่างกายด้วยอยู่กับฟ้าตลอดเพราะว่าฟ้าเลี้ยงลูก2คนน้องกินก็จะอยู่กับฟ้าแล้วเห็นเหตุการณ์พวกนี้มาตั้งแต่เล็กๆค่ะใช่ค่ะแต่ในข่าวกับบอกว่าคุณฟ้าไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลยซึ่งคุณอดีตสามีเนี่ยใช่เขาเป็นคนที่ดูแลลูกทั้งหมดและคุณฟ้าทำหน้าที่เพียงแค่เอาลูกไปออกสื่อไปออกสารเพื่อที่จะให้คนสงสารในเรื่องคดีหวย30ล้านไม่จริงเลยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยกรีนอยู่กับฟ้าเนี่ยคือเราก็จะอยู่กันแบบแม่ลูกอ่ะค่ะอยู่ที่สระบุรีก็เหมือนกันก็อยู่ขายของด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยค่ะนะคะก็ใช้ชีวิตกันมาแบบนี้แล้วคือเขาเนี่ยเขาจะห่วงฟ้าค่ะอยากจะขอคืนดีด้วยณครั้งนึงก็เคยคิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันไปกันได้ก็อยากจะให้ลูกมีความสุขซึ่งเรื่องนี้ฟ้าก็คุยกับลูกบอกว่ามันไปไม่ได้นะลูกเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นคนที่หึงมากแล้วเขารุนแรงเอารุนแรงฟ้าก็เลยว่าถ้ามันกลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนี่ยพังเขาก็พยายามมาขอคืนดีมาง้อทุกอย่างอะค่ะส่งลูกอดีตฟ้าร้องเพลงร้องวงก็ส่งรูปเก่าๆที่ฟ้าถ่ายเนี่ยเอาไปให้ห้องนึงที่มันเป็นคดีความกับฟ้าเนี่ยเอาไปให้ห้องนั้นแฉเขาทำทุกอย่างค่ะก็เลยมีข่าวมาอีกว่าของคุณฟ้าเนี่ยก็มีคดีนะอย่างตอนเนี้ยมีคดีว่าไลฟ์สดโชว์แบบเป็นเอาภาพลามกอนาจารลงสื่อออนไลน์นะฮะลงสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะฮะจนเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเลยต้องค่ะเป็นยังไงคะเลยไอ้ภาพนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าฟ้าเนี่ยเคยโดนปลอมเฟซเอาไปหมิ่นเยอะมากแล้วห้องมิติคือห้องคู่กรณีที่ฟ้าแจ้งความไว้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อในสิ่งที่ฟ้าพูดอ่ะตามไปดูได้ว่าหลักฐานเราอ่ะคือมันแรงมันไม่สามารถที่จะโพสต์ออกโซเชียลได้ว่าฟ้าโดนหนักมาขนาดไหนจริงๆพอประจวบเหมาะกับว่าคือมันก็ต้องการห้องเนี่ยมันก็ต้องการทำลายฟ้าเพื่อที่ไม่อยากให้สังคมเนี่ยมาฟังในสิ่งที่ฟ้าพูดเข้าใจไหมคะก็พยายามตัดต่อรูปฟ้าเนี่ยพยายามกล่าวหาทำลายเราเหมือนกับเราตัวคนเดียวแล้วเราก็สู้กับคนอีกหลายคนค่ะนั่นแหละแล้วทำไมเขาต้องพุ่งเป้ามาที่คุณฟ้าคะในเมื่อคนทั้งประเทศเนี่ยมีต้องเยอะต้องแยะทำไมเขามาตัดต่อคุณฟ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวความจริงไงคะค่ะพวกกลัวความจริงในสิ่งที่ฟ้าพูดเพราะว่าคือฟ้าโดนตัดต่อโดนปลอมไปหมิ่นแล้วฟ้าก็มีชื่อนามสกุลของคู่กรณีของฟ้าจริงๆคดีความอยู่ที่ปอทจริงๆหลักฐานทุกอย่างอยู่ที่ปอทจริงๆนะคะเขาก็คงกลัวมั้งคะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ขุดเจอเนี่ยเขาก็ต้องโดนจับแล้วมันทำกันเป็นขบวนการมันทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันทำกันเยอะหลายคนก็ช่วยกันถ้าเกิดว่ามันโดนมันซัดกันแน่นอนงั้นพี่ปุ้ยถามหน่อยได้ไหมว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรามีชีวิตเนี่ยเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายรวมแล้วทั้งหมดกี่คดีคะตั้งแต่พ่อเลี้ยงเลยใช่ไหมคะ1แล้วก็มาคดีความที่มันขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มามีอีก2คดีอีก2คดีก็คือโดนแจ้งความละเมิดความผิดพรบคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็อีกคดีนึงก็วันที่19ที่จะถึงนี้โอ้ไม่กี่คดีใช่ตอนแรกเราเข้าใจว่าเขามีคดีเยอะเนาะใช่เพราะว่ามีคนออกมาแฉหลายคดีมากที่คุณฟ้าไปเกี่ยวข้องแล้วแต่ละคดีก็คือเป็นคดีหนักมากไม่คืออย่างนี้ถ้าเขาออกมาแฉฟ้าเนี่ยถ้าฟ้าทำผิดจริงนะค่ะคุณดำเนินคดีฟ้าสิดำเนินคดีฟ้าได้เลยเจ้าหน้าที่เอาโทรศัพท์เอาคอมพิวเตอร์เอาของทุกอย่างเอาไปตรวจหมดเลยฟ้าเจตนาดีนะคะดำเนินคดีฟ้าเลยถ้าฟ้าผิดฟ้าไม่เคยทำผิดกฎหมายถ้างั้นขอถามนิดนึงได้ไหมคะคุณฟ้าไหนๆมันพูดเรื่องคดีมาเยอะแยะมากมายละวันที่19นี้ก็จะมีเรื่องตัดสินแล้วเนาะสรุปแล้วเนี่ยเรื่องหวย30ล้านเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นของใครคะ
วันที่4ศาลนัดคดีหวยวันที่4ใช่มั้ยจะถึงนี่แต่ว่าวันที่19นี่ส่วนตัวของกับตาเองค่ะเอาวันที่4ก่อน4มิถุนายนเนี่ยหวยจะออกที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะคะคุณฟ้าเนี่ยมีคำตอบหวยออกที่ใครคะต้องเป็นดุลพินิจของศาลนะคะเรื่องนี้ใช่ต้องรอฟังศาลแต่ในเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ฝั่งกองเชียร์ของครูปีชาไม่ใช่เหรอตอนนี้ยังกองเชียร์ครูปีชาอยู่ไหมฮะเอาไม่ได้เชียร์นานแล้วเอาไม่ได้เชียร์นานประกาศถอยนานหลายเดือนแล้วค่ะเอ๊ที่บอกว่าไม่ได้เชียร์เนี่ยเราที่ไปลำแก้บนล่ะคะนี่คือลำเพื่ออะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับคดีหรือเปล่าคะของตัวเองด้วยแล้วก็ในสิ่งที่ฟ้าถูกกล่าวหาอย่างเช่นรับเงินมา 300,000 10% บอกฟ้าไม่ได้ทำนะมันไม่มีการตกลงเรื่องเงินเลยถ้าเกิดว่าใครพูดเนี่ยเอามายันกับฟ้าเลยเอาหลักฐานมาแม้กระทั่งครอบครัวครูเองทุกคนเลยนะคะถ้าพูดให้ฟ้าเสียหายเนี่ยเอามาพูดกับฟ้าในรายการก็ได้ในสิ่งที่คุณบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันเอาเงินคุณมาจริงๆหรือว่าไปตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอะไรเงี้ยไม่มีส่วนแบ่งต่างๆไม่มีจะพูดคำนึงนะเขาบอกว่าณวันนี้เขายังไม่รู้เลยว่าจะหมู่หรือจ่าไอ้เรื่องเงิน 310% มันไกลไปนะคะมันไกลไปฟ้าก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ออกมาแก้ข่าวให้ฟ้าด้วยฟ้าเสียหายมากฟ้าโดนสังคมทั้งประเทศด่าฟ้าแบบเละเทะมากแล้วก็เรื่องนี้พอมันไปถึงอดีตสามีนี่จงใจทำลายอยู่แล้วค่ะนะมันก็เลยกลายเป็นโดยการแฉกันวุ่นวายไปหมดซึ่งจริงๆเรื่องจริงมันไม่ใช่ฟ้าบอกว่าฟ้าพร้อมที่จะพูดเรื่องนี้พร้อมที่จะพูดทุกเรื่องคนที่บอกว่าฟ้าไปรับเงินค่ะเอามาเลยค่ะเอามาเลยฟ้าไม่ได้หนีไปไหนเบอร์โทรศัพท์ทีมการน่าจะมีแล้วจะไม่เปลี่ยนละจะไม่เปลี่ยนหนีสื่อละก็คือจะไม่เปลี่ยนชื่อนี้จะไม่เปลี่ยนเบอร์โทรหนีสามารถที่จะแบบว่าติดต่อคุณฟ้าได้เลยแล้ว Facebook ที่เป็นของตัวเองโดยตรงนี่ก็โดนยิงล่วงเป็น10 เฟซเลยค่ะ Facebook ปลิวเงี้ยค่ะใช่อ๋อเป็นเพราะอะไรคะคุณฟ้าเพราะจริงๆ Facebook ทั่วไปอ่ะถ้าไม่มีสื่ออาจารย์หรือว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าผิดกฎหมายอ่ะมันจะไม่ปิวนะคุณฟ้าปิวค่ะต้องรู้วิธียิงต้องรู้วิธีรีพอร์ตมันต้องเอาลิงก์เราไปแล้วนัดเวลารายงานก็จะร่วมรายงานพร้อมๆกันใช่โอ้โหอันนี้ถือว่ากองเชียร์เยอะนะทำอะไรก็ดังนะกองเชียร์หรือว่าคนกลุ่มค่ะอยากจะบอกนิดนึงนะความสัมพันธ์อย่างนี้ดีกว่านะฮะกับครูปีชาและพี่สาวของครูปีชาตอนนี้ความสัมพันธ์ยังสัมพันธ์อันดีกันอยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่ได้คุยกันแล้วไม่คุยเลยไม่ได้คุยกันมานานยังคะนานแล้วค่ะหลายเดือนละแล้วก็พี่สาวครูมีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ใช้เบอร์คนอื่นโทรมาหาฟ้าคือการที่นานแล้วนะคะนานแล้วนะคะการที่ไม่ได้คุยกันความสัมพันธ์คือแบบยุติเลยเนี่ยเพราะอะไรคะคือฟ้าให้โอกาสเขาหลายครั้งเขาทำฟ้าเสียหายหลายรอบค่ะนะหลายครั้งทางครูเองอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะพี่สาวก็ทำอะไรกับฟ้าไว้นะคะแล้วก็มาขอร้องอะไรฟ้าบ้างแต่บอกเลยว่าก่อนที่ฟ้าจะเข้าไปช่วยเขามาขอร้องฟ้าจริงๆแล้วฟ้ามีพยานฟ้าบอกว่าอย่าทำให้ฟ้าเสียอีกข่าว 300,000 ก็ยังไม่แก้ให้ฟ้าเลยขอนู่นขอนี่ขอให้ฟ้าเป็นกระบอกเสียงให้แล้วพอวันที่ฟ้าถูกออกหมายจับมันมีคำพูดว่าฟ้าถูกออกหมายจับอ่ะก็ไม่ได้โดนคดีหวยนี่ค่ะเห็นออกรายการกับดร.ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะพอเห็นออกรายการกับดร.สุกิจบ่อยๆก็ไปขอตังค์เขาสิเขาไม่มีตังค์หรอกพูดอย่างเงี้ยไม่ได้โดนจับคดีหวยฟ้าบอกเอาแล้วจะทำยังไงอ่ะมันไม่มีเงินประกันตัวนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่มีตังค์แค่นี้นะค่ะเดี๋ยวจะดูแลครอบครัวละจะมีเวลาให้ครอบครัวบ้างพี่ความรู้สึกที่เหมือนแบบโดนเอาน้ำร้อนสาดหน้าไหมโอ้คือตอนแรกความสัมพันธ์อันดีกันอยู่แต่พอเราเกิดเรื่องขึ้นเวลาตัวเองเดือดร้อนค่ะวิ่งเข้าหาฟ้าทั้งโกรธทั้งอยากจะด่าแต่ฟ้าก็ช่วยตลอดไปนั่งร้องไห้กล่องโปงสงสารค่ะร้องไห้น้ำตาไหลสงสารจริงๆณตอนนั้นนะคะแล้วเราพอเราในจุดที่เราไม่มีใครอ่ะแล้วเรามาโดนคำพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยนึกในใจขึ้นมาเฮ้ยมึงหลอกใช้กูนี่ที่ผ่านมาหลอกใช้นี่ใช่ไหมคะแล้ววินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะกับสิ่งที่เราโดนกระทำฟ้าบอกเลยว่าฟ้าขอสาบส่งเลยนะอย่ายุ่งกับฟ้าอีกวันนี้ฟ้าเสียหายฟ้าพูดได้เต็มปากเลยว่าฟ้าเสียหายจากเขาจริงๆค่ะครอบครัวนี้จริงๆหลังจากนั้นก็โดนขุดคุยเรื่องราวต่างๆนานามากมายนะฮะเรื่องคดีหวย30 ล้านเนี่ยเรียกว่าคุณฟ้า
หลุดเรียกว่าเกือบหลุดได้ไหมคะหรือว่ายังไงคะเรายังพัวพันกันอยู่ไหมคะไม่พัวพันเลยค่ะไม่มีการติดต่อไม่มีการพัวพันแล้วก็ฟ้าก็รอเวลาดูว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงณตอนนี้แล้วยังจะให้ลูกไปเล่นที่บ้านของคุณพี่ชายอีกไหมคะเดี๋ยวนี้คือความรักเราไม่สามารถที่จะห้ามเขาได้นะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขารักลูกเราถึงเขาจะไม่ดีกับเราแต่เขารักลูกเราไอ้ความรักความผูกพันตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขามีบุญต่อกันนะเราก็ห้ามเขาไม่ได้นี่คือวันที่4มิถุนาคุณชมทั้งประเทศก็จะรู้นะคะว่าหวย30ล้านเป็นของใครแต่วันที่19มิถุนายนเป็นอีกหนึ่งวันที่ชี้ชะตากรรมคุณฟ้าเช่นกันเป็นการตัดสินอะไรยังไงคะอ๋อมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีฟ้าว่าว่าฟ้าเนี่ยไปกล่าวหาว่าเขารับเงินนะคะแล้วก็มีการแชร์รูปหน้าเพจก็แจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายฟ้าเนี่ยที่1ล้านบาทก็เดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวดูว่าศาลท่านจะรับฟ้องไหมว่ามีมูลคือศาลท่านจะวันที่19เนี่ยก็เหมือนกับเราต้องถือเอกสารไปชี้แจงให้ศาลท่านดูนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่ศาลว่าจะฟ้องหรือจะไม่ฟ้องวันที่19นี้เกี่ยวกับคดีโป๊เปื่อยในอินเทอร์เน็ตอะไรเกี่ยวด้วยมั้ยคะแยกออกมาอีกค่ะแยกอีกใช่ค่ะแยกออกมาอีกอ๋ออันนี้คือเป็นคดีอะไรคะคุณฟ้าพอบอกได้ไหมเป็นคดีหมิ่นประมาทค่ะหมิ่นประมาทอ๋อหมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์ทาง Facebook กันอะไรอย่างนี้เหรอใช่การด่ากันผ่านโดนแจ้งพร้อมช่องหนึ่งอ๋อใช่ค่ะใครช่องนั้นก็คือว่าเชิญฟ้าไปออกรายการแล้วก็โดนไปด้วยอ๋อใช่อย่ามาฟ้องรายการเรานะคะคุณสุขาถ้าคุณฟ้าพูดผิดประการใดนะคะก็ขออภัยไว้ในหน้าที่นี้เลยนะคะคุณสุขาคือต้องบอกแบบนี้ว่า19เนี่ยก็จะรู้อีกเรื่องนึงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อีกคดีนึงโป๊เปื่อยเนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าคุณฟ้าเนี่ยเปิดเพจหรือว่าเปิดไลฟ์สดโป๊เปื่อยเต้นเหมือนเด็กสมัยนี้มั้ยคะหรือยังไงไม่ใช่ค่ะมันเป็นรูปไอ้คู่กรณีที่ไอ้คนเนี้ยมันเอาเฟซฟ้าไปปลอมหมิ่นค่ะฟ้ารู้ว่าเป็นใครจําได้ยิงตามไม่ได้แล้วก็ไอ้เจ้าของนมอ่ะพูดง่ายๆว่ามันไปสร้างคดีไว้หลายกับหลายๆคนแล้วมีคนเอาออกมาแฉแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคุณฟ้าว่านมในนั้นไม่ใช่นมของคุณฟ้าดูได้นะอ๋อมีการเปรียบเทียบได้เขาจะมีการพิสูจน์หลักฐานมันเป็นภาพค่ะมันเป็นภาพที่เอาไปโพสในห้องการเมืองห้องนึงแล้วฟ้าก็ไปเก็บมาล้อเพราะว่าคือหมั่นไส้อ่ะมันก็ปลอมเฟซเอาไปด่าเอาไปหมิ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจ๋าไม่ได้สักทีเราก็เลยเอานมมันมาเอานมมันเอามาล้อเสร็จแล้วก็ลบทิ้งนั่นนะคะนานมากแล้วค่ะเป็นแบบนี้คดีมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็สำนวนก็อยู่ที่ปท.ตรงนี้ค่ะและคดีก็ยังอยู่ในสำนวนอยู่นะคะแต่คุณไปรำแก้บนเพื่ออะไรคะคุณชนะแล้วหรอคะไปแก้บนเนี่ยค่ะเชื่อไหมว่าที่ฟ้าเนี่ยตั้งใจไว้ว่าวันที่คือฟ้าประกันตัวแค่ชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าวันที่9เนี่ยฟ้าถูกฟ้องฟ้าต้องหาเงินอีก 100,000 ค่ะที่ประกันตัวชั้นศาลอืมเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแล้วตอนนั้นโอ้โหต้องหาเงินอีก100,000ไปประกันตัวแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยอัยการท่านยังไม่สั่งฟ้องอัยการมีการส่งหนังสือมาว่าว่าทางปท.เนี่ยสำนวนมันยังไอเนี่ยมันยังคุกยังต้องมีการสืบสำนวนกันอยู่มีการเรียกตัวฟ้าเนี่ยไปรับทราบหรือยังว่าโดนออกหมายจับโดนแจ้งข้อเก่าหาเนี่ย อะไรบ้างซึ่งตัวฟ้าเองเนี่ยไม่ได้รู้แต่ทางท่านก็จะมีหนังสือแจ้งไปนะคะทีนี้พอเราไม่ได้คือเรื่องที่เฮ้ยวันที่9แล้วศาลจะว่ายังไงอัยการท่านจะว่ายังไงสรุปศาลท่านสั่งปล่อยตัวค่ะอัยการก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องใดๆฟ้าก็รู้สึกว่าแสนหนึ่งก็ยังช่วงไงคะมันก็เริ่มมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปดูสำนวนตัวเองนั่นแหละค่ะพอไปดูสำนวนของตัวเองก็ยิ้มบอกเลยว่ายิ้มว่าน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็เลยมีการไปรำใช่แก้เขาเรียกว่ารำแก้บนหรือว่ารำบนบานศาลกล่าวค่ะนี้บนไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ช่วงสงกรานต์ช่วงคลิปเสียงกำลังดังก็คือช่วงที่แบบว่ากำลังแบบขุ่นเลยในเรื่องของหวยใช่คือบนว่าให้ทุกอย่างความจริงทุกอย่างปรากฏค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงเอ่ยหรือเรื่องคดีความเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วฟ้าก็ไปบวชนะคะพอบวชเสร็จปุ๊บก็ออกมารำแก้บน
มีการใช่ซ้อมคือสื่อเขาจะรู้ว่าฟ้าจะรับวันไหนสื่อจะรู้แต่ประชาชนจะไม่รู้ใช่นี่คือเรามีพื้นฐานเรื่องของการรำด้วยหรอคะมีพื้นฐานค่ะเพราะว่าตอนเป็นเด็กกิจกรรมจะรำชุยชัยพรามเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันต้องรำได้อ่อนกว่านี้ฟ้าตื่นเต้นไงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นานรำยากด้วยแล้วการรำของคุณฟ้าเนี่ยมีตากล้องมีสื่อไปทำสื่อไปทำข่าวด้วยเหรอคะมีค่ะหลายช่องมากทั้งกลางวันทั้งกลางแสดงว่าคุณฟ้านี่มีสื่ออยู่ในมือเหรอคะพี่สื่อเนี่ยเขาก็จะพูดง่ายๆว่าน่ารักกับฟ้าทุกช่องนะคะค่ะเขาจะตามเวลาไปไหนแต่ฟ้าเนี่ยจะไม่ชอบบอกใช่ไม่ชอบบอกสื่อไม่ชอบแต่ไปทุกที่ก็กล้องก็เยอะนะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของแบบข่าวที่ออกมาก่อนที่นักข่าวหลายๆคนจะรู้ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนเป็นข่าววงในที่คุณฟ้าเป็นคนป้อนข้อมูลเข้าไปข่าววงในยังไงคะหมายถึงว่าเป็นข่าวที่คุณฟ้าเนี่ยส่งข่าวให้นักข่าวเองจริงไหมคะเป็นเรื่องล้ำใช่ไหมค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องราวคือมันเป็นอย่างนี้คือมันมีภาพของ Facebook ของฟ้ามันเป็นนุ่งจงกระเบนสีแดงค่ะแล้วนักข่าวเขาก็มาถามว่าคุณฟ้าไปรำที่ไหนบอกว่าก็ที่บนไว้เมื่อตอนสงกรานต์ไงค่ะแล้วก็ไปบวชไงเสร็จแล้วพอวันที่9เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอศาลท่านยังอัยการท่านยังไม่สั่งฟ้องศาลสั่งปล่อยตัวเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินประกันตัวอีกเนี่ยแล้วนักข่าวก็ตามจี้คุณฟ้าจะรำวันไหนจะรำวันไหนจะรำวันไหนฟ้าก็เลยว่าพี่เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมขอดูปฏิทินก็เปิดปฏิทินนะวันที่29ทำไมถึงเลือกวันนี้เพราะว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำค่ะซึ่งเราก็เป็นคนเกิดวันขึ้น15ค่ำเหมือนกันแล้วเอาวันนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นวันดีแล้วที่เลือกลำที่พระเจ้าตากเนี่ยเขาบอกพระเจ้าตากช่วยในเรื่องของการออกศึกแล้วก็ปราบศัตรูเลือกที่นี่เพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแบบนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงโดนเกี่ยวกับเรื่องปลอมเฟซเอาไปหมิ่นด้วยใช่เพราะว่าท่านกอบกู้ประเทศชาติอิสรภาพให้เราและอีกอย่างนึงเนี่ยเกี่ยวกับทางเบื้องบนเนี่ยคือเราอ่ะโดนกระทำจริงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะให้ทุกอย่างค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ความจริงก็ปรากฏนั่นเองนั่นคือแวบนึงที่คิดขึ้นมาไม่ได้ว่าจะไปสร้างภาพเมื่อไหร่ไปรำมากี่ที่ละคะ2ค่ะ2ที่และจะไปรำอีกไหมคะ บนแล้วก็ต้องไปอ่ะถ้ามันสำเร็จอ่ะนะคะคือคุณบนไว้คุณฟ้าบนไว้กี่ที่คะอันใหม่เนี่ย9ที่เลยโอ้ก็คือต้องเดินสายรำ9ที่ต้องรำให้สวยกว่านี้ต้องไม่ตื่นเต้นอันนี้คือฟ้าตื่นเต้นโอ้โหคืออย่างนี้ฟ้าก็คิดว่าเออไหนๆพี่ๆสื่อก็เอ็นดูเราเมตตาเราไปรำสถานที่สำคัญแล้วกันจะได้เป็นข่าวจะได้แบบจะได้มีข่าวโปรโมทตัวเองไม่ใช่โปรโมทสถานที่นั้นโปรโมทสถานที่โปรโมทสถานที่ทำไมคะในเมื่อสถานที่คนเขาก็รู้จักอยู่แล้วก็สถานที่สำคัญของไทยไงคะบางทีต่างชาติก็ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาเขาก็ยังไม่รู้การรำฟ้าก็สื่อความหมายโดยการที่เราเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราไปรำต่างชาติเขาอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าบ้านเมืองเขาไม่มีฟ้าคิดแค่นี้เองไม่มีอะไรก็อย่างที่คุณแม่ถามรู้ไหมว่าคุณฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้มีดังแค่ในเรื่องของคดีนะเขามีดังเรื่องอื่นอีกเรื่องอะไรคะอ้าวนี่เขายังเป็นนางเอกมิวสิกนะคะขอโทษนะคะชาวโซเชียลเขาเกลียดคุณฟ้าไม่ใช่หรอคะจะมาเป็นนางเอกมิวสิกอะไรอีกคะอยากทราบเชื่อไหมเป็นนางเอกมิวสิกเลยเหรอเชื่อไหมว่าเพื่อนกันทำเพลงก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากไปถ่ายหรอกตั้งแต่ถ่ายตัดต่อมาเนี่ยไม่เคยเข้าไปดูเลยคือไปถ่ายหลังจากที่มีข่าวแล้วยังคะข่าว30ล้านยังคะก่อนหน้าที่ยังไม่มีข่าวก็เคยไปถ่ายเพื่อนแกล้งให้แบบถ่ายแบบมันแบบขี้เหร่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือหลังที่เป็นประเด็นห้าขวบเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงรอเธอเสมอของแบ็คอาร์โรนะคะนี่ถือว่าเป็นเพลงแรกมิวสิกวิดีโอแรกนะคะใช่แล้วมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายอยู่นี่คือมิวสิกวิดีโอที่2ใช่ค่ะใช่ไหมคะกันสำหรับเพลงโสดสายแข็งเหรอคะชื่อเพลงโสดสายแข็งหน้าของศิลปินใครคะศิลปินก็คือน้องกุ้งแช่กุ้งแช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเตรียมงานเตรียมแล้วก็เป็นคุณสอนอิจฉาเมื่อแหละเชื่อไหมว่าไม่เคยเข้าไปดูเลยนะรับไม่ได้นี่คือมิวสิกวิดีโอที่คุณฟ้าเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเนื้อหาเป็นไงคะกับเพลงนี้ลำยองค่ะลำยองทิ้งชีวิตจริงไหมคะ
ก็เหมือนไม่ชีวิตจริงไม่ใช่คนดื่มอะไรแบบถ้าเกิดว่าสังคมก็นานๆครั้งแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบมันตลกไงฟ้าก็เลยว่าเอ้ยตลกดีคือจริงๆแล้วเป็นคนนี้อารมณ์ดีฟ้าเป็นคนผู้หญิงแบบสตรองหน่อยอารมณ์ดีชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบล้อเลียนคนอื่นเขาฟ้าก็เลยมาเออเฮ้ยเขาท่าดีรู้สึกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุณฟ้าเหรอคะไม่ใช่นี่น้องอ๋อนี่ศิลปินนะฮะฮาท่าเต้นตัวเองมากเดี๋ยวเราจะดูฝีมือการแสดงของคุณฟ้านะฮะนี่ไงคุณฟ้าก็คือจะนุ่งผ้าถุงผ้าถุงสีชมพูด้านหลังนี่เป็นแบบนางเอกเอ็มวีเลยนะตลกค่ะแบบถ่ายแบบตลกดูหน้าแบบลำยองตอนนี้มีแบบว่ามีคนติดต่อเรื่อยๆไหมคะหลังจากที่ถึงหน้าออกไปแล้วมีนะแต่ว่าฟ้าเป็นประเภทเป็นคนที่ชอบค้าขายชอบทำมาหากินมากกว่าถ้าจะไปให้เล่นเป็นคนอื่นอ่ะฟ้าไม่ถนัดบอกตรงเขาไม่ถนัดมีงานละครติดต่อมาบ้างไหมคะมีค่ะให้ไปได้เป็นตัวโกงอ๋อใช่เขาบอกว่าผมฟ้าสวยค่ะผมสวยต้องเล่นเป็นตัวโกงเลยแล้วก็ลุคเนี่ยมันเล่นเป็นนางเอกไม่ได้ค่ะเขาพูดมาอย่างนี้บอกว่าคุณฟ้าคุณเนี่ยคุณเล่นเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเมียน้อยว้ายใช่เป็นนางอิจฉาเป็นเมียน้อยฟ้าก็ตลกนะฮาดีฟ้าก็ยอมรับนะว่าหน้าเราร้ายจริงหน้าเราแบบเป็นคนแบบร้ายอ่ะคือบางคนก็บอกว่าเราหน้าเมียน้อยรู้สึกไงบ้างคะก็ตลกดีมันก็จริงนะคือหน้าเราหน้าฟ้าเนี่ยถ้าเกิดคนไม่รู้จักไม่เคยคุยเนี่ย คือหน้าฟ้านี่หน้าตบอ่ะ อันนี้คุณฟ้าพูดเองนะยังไม่มีทีมงานอะไรเลยนะคุณฟ้าไม่อันนี้ยังไม่มีใครคอมเมนต์นะต้องได้คุยกับฟ้าต้องได้คุยงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่ชีวิตจริงคุณฟ้าเลยต้องไปคุยกับเพื่อนสนิทฟ้าแล้วเพื่อนสนิทฟ้าจะเรียกว่าปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งคืออะไรคะหมายถึงว่าตัวเองปุ้งปิ้งเนี่ยเหรอคะเขาตั้งให้เพื่อนตั้งให้ว่าปุ้งปิ้งคือตั้งให้นี่เกิดจากผมอีกหรือไม่เปล่าไม่เกี่ยวกับนิสัยเราเป็นคนแบบสตองอ่ะอารมณ์ดีเป็นคนขี้เล่นคนอารมณ์ดีแล้วเป็นคนแบบว่าเป็นคนจริงใจค่ะเป็นคนอย่างนั้นหลังจากข่าวที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตของคุณฟ้าเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะมากเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปไหนมาไหนคนจำได้ค่ะแล้วก็คือฟ้าเนี่ยจะไม่คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นกระแสหรือว่าเป็นอะไรฟ้าก็จะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมกินอยู่เหมือนเดิมค่ะกินอยู่เหมือนเดิมอ่ะเวลาเราอยากไปไหนตลาดนั้นเราก็ไปเดินซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยคนจำได้ว่าคือฟ้าจำได้ค่ะคนมาถามเยอะไหมคะว่าหวย30ล้านเนี่ยมันเป็นของใครเยอะค่ะฟ้าก็บอกว่าฟ้าไม่ได้เชียร์แล้วอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันที่4ฟ้าก็ลุ้นรอดูเหมือนกันไม่ได้เชียร์ว่าเป็นของใครแต่ในโซเชียลเนี่ยในสื่อออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าคนเข้าข้างคุณฟ้าเยอะมากคือด่าเยอะเข้ามาด่าด่าร้อยคนด่าร้อยคนค่ะอย่านะ มีคนชมไหมฮะยอดวิวล้านหนึ่งเนี่ยด่า3ล้านนะคะโอ้โหยอดวิวยอดด่าแต่ยอดวิวยอดวิวอ่ะยังน้อยกว่ายอดด่าอันนี้รู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะกับคำที่คนมาด่าเราคือตลกดีคือพอมันเลยจุดหนึ่งมาเนี่ยฟ้าก็เลยคิดเล่นๆเป็นคนมามองบวกคิดบวกนิสัยฟ้าจะเป็นแบบนี้แล้วฟ้าบอกว่าโอ้โหไอ้ประเทศไทยนี่มันเก่งเรื่องนึงก็คือเรื่องด่าไม่รู้แหละอะไรผ่านเข้าหูผ่านเข้าตาต้องคุยต้องด่าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยชนะเลยน่าสมไปประกวดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยหลายๆคนถามคุณฟ้าสร้างกระแสหรือเปล่าไอ้ที่มีทุกวันนี้เพราะอยากจะสร้างกระแสให้ตัวเองดังหรือเปล่าอยากเป็นเน็ตไอดอลอย่างนี้หรือเปล่าสร้างกระแสให้คนด่าแล้วดังใช่เลยค่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกฟ้าด้วยแล้วก็คำพูดคำจาเนี่ยเป็นคนที่พูดเป็นบุคลิกของตัวเองอ่ะอะไรก็ได้ที่พูดออกมาฟ้าสามารถต่อไปแบบเป็นคำพูดใหม่ๆที่คนไม่เคยได้ยินอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแล้วคนก็จะเก็บคำพูดพวกนี้บางทีเนี่ยเข้ามาด่าจะเป็นเพื่อนกันก็มีด่ากันเป็นเพื่อนกันมันเป็นยังไงฮะมี FC ฝ่ายตรงข้ามอ่ะทุกวันนี้มาเป็น FC ฟ้าเยอะมากฟ้าแต่ว่าฟ้าบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครเชียร์ฟ้าไม่ต้องแสดงตนค่ะเพราะว่าคุณจะถูกขุดคุยเละมากไม่ต้องหรือว่าเขาไม่ค่อยมีใครมาเชียร์เลยหาคนแสดงตนไม่ได้หรือเปล่าคุณฟ้าไม่ที่เฟซฟ้าจะปิดเพื่อนหมดเลยจะไม่ให้เห็นเพื่อนจะปิดเพื่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยโกรธจนถึงขนาดไปด่าตามเพจข่าวฟ้าบอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ค่ะมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันจะมีอยู่ห้องนึงมันจะมีอยู่ห้องนึงที่คอยตัดต่อรูปฟ้าเดี๋ยวพี่จะโดนค่ะฟ้าจะบอกอย่างนี้ตลอดเพราะในเมื่อมันด่าเขาในฟ้าก็โดนด่าแล้วว่าก็ให้เขาด่าฟ้าคนเดียวแต่ส่วนใหญ่ FC ฟ้าจะเป็นผู้ใหญ่ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายปุ้ยขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยได้ไหมมีแฟนแล้วหรือยัง
ตอนนี้กิ๊กกิ๊กหวานก็มีคนให้กำลังใจอะค่ะมีแบบคนที่เขามานี่คือเขารักข่าวได้ไหมเวลาคุณฟ้าไปเดินกับเขานี่คือเขารู้จริงๆแล้วจะเรียกว่าแฟนไม่ได้เรียกว่าแฟนนะคะคิดว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะว่าคือเราอุดมการเดียวกันแล้วก็รู้จักกันมาหลายปีค่ะแล้วรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่แล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะเป็นเพื่อนคู่คิดอย่างเงี้ยคะใช่ใช่เป็นเพื่อนคือคนทั้งประเทศรู้จักไหมฮะไม่เป็นคนในสื่อไหมคะหรือยังไงไม่รู้จักรู้จักไม่ได้เดี๋ยวโดนขุดคุยไม่รู้จักไม่ได้เอาแต่เวลาเขาไปไหนมาไหนกับคุณฟ้าคนรอบๆตัวเขารู้จักคุณฟ้าเขาก็ต้องรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยมีบางคนที่อันไม่ใช่แฟนนะเป็นเพื่อนนะเวลาไปนี่มันจะไปกี่คนคะถ้าไปเนี่ยจะที่เป็นเพื่อนๆคุยเนี่ยกี่คนที่เป็นผู้ชายก็มี 2-3 คนโอ้แค่เพื่อนคุยไม่ใช่แฟนเพื่อนเพื่อนคุยเพื่อนแต่ว่าจะแบบคือคุยบ่อยเนี่ยก็คนหนึ่งแค่คนเดียวแต่ว่าไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยก็ไปค่ะคือต้องบอกแบบนี้ต้องจิตแข็งมากๆต้องสตรองอย่างมากข้อความหรือคำด่าเนี่ยมันจะมาเยอะมากๆคำด่าไหนที่คุณฟ้ารู้สึกว่ามึงด่ากูมาได้ไงว่าคำนี้อะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยคำด่าแรงๆมันแรงเสมอต้นเสมอปลายตลอดอะค่ะจนฟ้ามองเป็นเหมือนกับว่าถ้าไม่คุกคามฟ้าจนเกินไปอะค่ะฟ้าก็จะมองเป็นเรื่องตลกมันจะมีแบบคุกคามเอารูปฟ้าไปแปะเอาคำหยาบๆบางทีตามด่าฟ้าตามแชทมาด่าอย่างเงี้ยคือมันเกินไปอย่างเงี้ยฟ้าจะยอมไม่ได้มีการมาบุกถึงตัวหรือว่าเฝ้าหน้าคอนโดอะไรอย่างงี้มาด่าอย่างงี้เฝ้าหน้าคอนโดดีเลยฟ้าเป็นคนไม่ยอมคนด้วยก็คือถ้าเกิดใครรู้ว่าคุณฟ้าอยู่ที่ไหนอะไรไงแบบต้องรู้ความเคลื่อนไหวอ่ะก็สามารถมาเจอได้เจอได้คุณฟ้านี่ใจบุญเจอได้ไม่เป็นไรได้คุยได้ปกติทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติถามว่ามีคนมองไหมมองถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จักแต่คนที่เขารู้จักฟ้าเขาจะรู้ฟ้าเป็นยังไงค่ะอ๋อก็คือตัวตนจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งอยากที่บอกนะฮะเรียกว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมใจบุญชอบช่วยเหลือชอบสัตว์มากชอบช่วยเหลือสัตว์ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนแก่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่รักสัตว์นะคะขอให้เป็นสัตว์เลี้ยงเถอะฟ้าจะชอบแล้วก็จะช่วยเหลือทำบุญเกี่ยวกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีโอกาสเราก็อยากจะเอาตรงเนี้ยส่วนดีอ่ะมาทำประโยชน์แต่ว่าเขาก็กลัวโดนโจมตีก็เลยช่วยแบบเงียบๆอ๋อแต่ว่าเรื่องข่าวตัวเองเนี่ยอยากให้มันเห็นเยอะๆแต่ว่าเรื่องความดีๆทำไมคุณฟ้าไม่คิดในมุมกลับกันว่าอยากให้คนอื่นได้เห็นเยอะมากคิดว่านะก็คงจะต่อไปนี้ก็คงจะให้คนอื่นได้เห็นว่าฟ้าทำอะไรบ้างอ่ะมาดูข้อความใน Facebook Live ของเรากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขานะคะว่าจะเป็นคำชมหรือคำด่านะคะพูดเหมือนดาราดังๆเลยอ่ะอันนี้คือชมหรือด่าคะเน็บนะคะอ่ะสวยจังเลยอ่ะเหมือนน้องทรายคุณแม่ขอร้องนี่คือชมหรือด่าคะด่าค่ะเหรอคุณฟ้าสู้มาแล้วนะคะคุณฟ้ามาด้วยนะเขาบอกว่าหนูฟ้าวันนี้สวยสดใสนะขอบคุณค่ะทักทายนะฮะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับคุณฟ้าสดๆในรายการของเราได้เลยนะขอเรื่องนึงตอนนี้เราสตรีมสดอยู่ค่ะขอเรื่องนึงว่าด่าฟ้าฟ้าไม่เป็นไรแต่อย่าไปด่าคนที่เชียร์ฟ้าอย่าบางทีมีการบุกเฟซค่ะบุกเฟซแฟนคลับฟ้าไปด่าหยาบๆคล้ายๆฟ้าขอเลยนะว่าถ้าจะด่าฟ้าคุณวิพากษ์วิจารณ์คุณจะแปะรูปแบบฟ้าไม่ฟ้องคุณหรอกแต่คุณต้องอยู่ในขอบเขตแต่อย่ามาด่าคนที่เขามารักมาเอ็นดูเรามาเชียร์เราซึ่งมันไม่ถูกต้องอ๋อก็คือมี FC ด้วยมีค่ะมีกลุ่ม FC เชียร์คุณฟ้านะนี่ไงเขาบอกว่า FC ครับป้าหาหมอมั่งยังอ่ะสรุปเป็น FC หรือไงวะอันนี้ FC หรือไงไม่คนเดียวกันนี่เขารักคุณฟ้านะเขาบอกเลยว่าเชิญรับยาช่อง2ค่ะนี่เขารักคุณฟ้านะบอกให้คุณฟ้าเดี๋ยวพาไปเป็นเพื่อนหน่อยนะส่งข้อความมาคุยกับคุณฟ้าได้นะคะทั้งคำชมและคำด่าเพราะตอนนี้คุณฟ้าบอกว่าคุณฟ้าสตรองแล้วนะฮะก็ส่งมาพูดคุยได้เลยถือว่าเป็นการระบายความรู้สึกของคุณผู้ชมละกันนะคะก็คำด่าต่างๆเนี่ยบางคนมันรับไม่ได้คุณฟ้าทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้คะฟ้าอยากให้มองกลับนะว่าณตอนนี้การที่คุณอินกับข่าวเนี่ยคุณต้องคิดว่าการที่คุณเข้าไปด่าโดยที่ฟ้าไม่เคยทำอะไรให้เลยฟ้าไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้เลยแต่สิ่งที่คุณทำคุณกำลังสร้างความเดือดร้อนให้ฟ้าทำไมฟ้าถึงทนได้ถูกไหมคะทำไมฟ้าถึงทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าบอกอะไร
ที่มันมีประโยชน์อ่ะมันเกิดประโยชน์หรือคุยกันได้อ่ะน่าจะเปิดใจรับฟังฟ้าบ้างนะคิดกลับกันว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆฟ้าไปนั่งด่าคุณโดยที่เราไม่รู้จักกันอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเอาด่าเอาไปประจานเอาไปแปะโดยที่ไม่รู้จักกันเลยอ่ะคุณจะโกรธไหมมันมีนะด่าฟ้าแบบเป็นผู้ชายเนี่ยอกสามศอกตามด่าฟ้ามาหลายเดือนฟ้าแค่พูดกลับไปแค่ไม่กี่คำหูยโกรธฟ้าทำไมด่าฟ้ามาตั้งนานอ่ะฟ้าปล่อยให้ด่าฟ้ายังเฉยเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะฟ้าคิดบวกไงฟ้าคิดบวกไม่งั้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ใช่ค่ะนั่นแสดงว่าคุณฟ้าเนี่ยก็คือจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งต้องบอกว่าตัวเองเป็นสายสตรองอ่ะใครจะด่าขนาดไหนก็แทบไม่สะทกสะท้านเลยว่าใช่ค่ะเอาแค่ชีวิตจริงเนี่ยเพื่อนเราคนใกล้ชิดเราเนี่ยเขาเห็นเราเป็นยังไงแค่นั่นแหละคนใกล้ตัวเนี่ยเขารู้ว่าเราโอเคเราเป็นคนดีนะเราไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยฟ้าก็ดีใจแล้วฟ้าก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟ้าไม่ดีจริงเนี่ยฟ้าคงไม่มีเพื่อนหรอกนะคงไม่มีคนที่เข้าใจฟ้าแล้วเพื่อนฟ้าก็อยู่กับฟ้าทุกคนค่ะใช่โอ้นี่นะคะถือว่าสตรองมากๆแต่ต้องบอกแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณฟ้าเป็นคนใจร้อนเหมือนกันไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนความคิดจากคนใจร้อนกลายมาเป็นคนที่ปล่อยวางได้ไงคะพอเรื่องบอกเลยว่ามรสุมชีวิตเนี่ยที่มันมีเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าเราไม่วางลงให้เร็วอะเราเครียดค่ะเราหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อะไรที่มันเข้ามาให้มองเป็นแค่บททดสอบแล้วอย่าเก็บมันมาไว้ในหัวสมองเอามาแบกไว้บนบ่านานานๆค่ะเพราะว่ามันแค่เป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นครั้งหนึ่งเป็นบทเรียนที่ให้เราได้เจ อเป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราได้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านมาแล้วเนี่ยพอเราผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้อะมันก็สามารถบอกต่อคนอื่นได้ให้กำลังใจคนอื่นได้ว่าณจุดๆนึงเราเคยมาตรงนี้นะแล้วเราทำตัวยังไงให้คิดบวกอะให้คิดบวกแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงก็เหมือนกับที่คุณฟ้ากำลังพูดไกลๆว่าตอนนี้คุณฟ้าก็รู้สึกว่าได้รับบทเรียนจากหลายๆคดีที่ผ่านมารวมทั้งคดีหวย30ล้านด้วยบทเรียนตรงที่ว่า1มันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะเราเข้ามายุ่ง2การที่เราพูดจาอะไรตรงไปเป็นตัวของเราเกินไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสังคมสื่อมันเป็นยังไงแล้วตอนนั้นสื่อคืออะไรฟ้าไม่รู้ฟ้าก็พูดไปโพ่งๆพูดไปตรงๆทั้งที่ไม่รู้ว่ากระแสสังคมเป็นยังไงณตอนนี้ฟ้ารู้แล้วว่าอ๋อกระแสสังคมมันไม่ได้เชียร์ฝั่งเราค่ะเราดันมาพูดตรงๆเป็นขวานผ่าซากมันก็เลยกลายเป็นผลพวงในสิ่งที่เราทำไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้มันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราทำไปแต่คุณฟ้าก็มีเพื่อนที่เป็นสื่อเขาไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเลยค่ะแนะนำค่ะสื่อเขาก็น่ารักเขาก็แนะนำบอกว่าเขาก็พอมันได้เจอกันได้คุยกันเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ในที่เป็นข่าวเสียๆช่วงแรกๆเนี่ยบอกเลยนะว่าฟ้ามีแต่ข่าวเสียๆเพราะว่าสื่อเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราเป็นใครเราคืออะไรเพราะตอนหลังเนี่ยบอกเลยข่าวเริ่มดีขึ้นแต่คนที่ยังไม่เข้าใจคือประชาชนเพราะว่าพอเราเจอกันเราก็จะทักทายกันแล้วสื่อเขาจะรู้ว่าจริงๆเราเป็นคนนอบน้อมเป็นคนอ่อนน้อมก็คือนี่คือตัวตนของเขาจริงๆเรานั่งคุยเนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อตัวตนคุณฟ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขารู้สึกว่าเกลียดคุณฟ้าบ้างคะฟ้าก็คือฟ้าไม่อยากให้เอาความรู้สึกส่วนตัวมาทำให้จิตใจมันว้าวุ่นน่ะนะคะเพราะว่าคนที่ว้าวุ่นนี่คนที่จะเป็นฟ้ามากกว่าฟ้ายังวางลงได้เลยคนหลายสิบล้านด่าฟ้าเนี่ยฟ้ายังวางลงได้เลยะนะคะเพราะก็ไม่อยากให้แบบความเกลียดอ่ะมันมาทำลายความสุขของตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นกับบางคนทุกคนแหละที่ไม่ชอบที่หน้าใครอ่ะคือคุณก็เอาความทุกข์นั้นเข้ามาอยู่ในใจคุณแล้วอ่ะคุณก็เอาไฟนรกมาเผาผลาญจิตใจคุณแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าก็อยากให้ลองมองในสิ่งที่ฟ้าพูดซิว่าเอ้ยฟ้ามันพูดจริงไหมวะกลับไปมองในสิ่งที่ฟ้าพูดแล้วลองเอาประติดประต่อกันเนี่ยเรามีแฟนคลับส่งมาค่ะในขณะที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือคุณอัจฉริยะกำลังถ่ายทอดสดด้วยนะตอนนี้ชนกับเวลาเราพอดีเลยนะคะคุณฟ้าอยากจะฝากถึงอะไรยังไงไหมคะช่วงเวลาทำไมมันชนกันพอดีเลยอ่ะฝากถึงใครคะอาจจะฝากถึงแฟนคลับหรืออาจจะฝากถึงคุณอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็อยากจะฝาก
ว่าเดี๋ยววันที่21นะคะฟ้าก็จะไปแสดงน้ำใจนะเดือนหน้าที่ศาลนัดนะคะอยากทานอะไรไหมเดี๋ยวฟ้าจะหิ้วไปฝากเพราะว่าอยากจะไปฟังคำตัดสินของศาลด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นตอนนี้คุณอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในสังคมแต่คุณควรที่จะเคารพกฎหมายค่ะนะคุณไม่ใช่คนที่จะไปตัดสินว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดศาลเท่านั้นที่ตัดสินคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคำนึงถึงว่าการที่เอาคลิปออกมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนั่นคุณละเมิดเขาหรือเปล่านะคะอย่าฝังหัวประชาชนโดยการใส่ข้อมูลที่ผิดลงไปว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันจะเกิดการลอกเลียนแบบแล้วบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันจะวุ่นวายถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายแล้วเนี่ยอย่างน้อยวันนี้คุณเป็นเน็ตไอดอลคุณเป็นเหมือนเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีแล้วไม่อย่าไปชี้นำอย่างการเอาคลิปเสียงมาเปิดมันเป็นการละเมิดนะจริงๆแล้วอ่ะไม่อยากให้เขาเนี่ยไปชี้นำประชาชนแบบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะพูดคุยและรู้จักตัวตนของคุณฟ้านะคะอ่ะอีกนิดหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้ค่ะถ้าคุณพ่อดูอยู่นะคะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อบ้างคะพูดถึงพ่ออีกแล้วพ่อคือพ่อฟ้าไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเดียวที่ฟ้ารักที่สุดคือเสียไปแล้วค่ะเสียไปแล้วถ้าท่านดูอยู่บนสวรรค์จะบอกอะไรกับท่านครับถ้าวันนี้มีพ่ออยู่ฟ้าคงไม่เหงาค่ะคงไม่เหมือนแบบว่าตัวคนเดียวนะค่ะเพราะว่าพ่อจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจฟ้าตลอดเลยสามปีสองปีเต็มๆค่ะที่ตอนที่หลังจากท่านเสียแล้วฟ้าร้องไห้ทุกวันเลยฟ้าเหมือนแบบพอแกไปแล้วเราไม่มีใครไงฟ้าก็บอกว่าอยากจะบอกกับดวงวิญญาณเพราะว่าอยากให้สงบนะแล้วก็ไปสู่สุคติไม่ต้องห่วงค่ะเนี่ยตอนนี้ฟ้าดีขึ้นเยอะค่ะฟ้าทำใจได้ฟ้าอยู่กับสังคมได้แล้วก็คืออยากให้คุณพ่อแบบว่าที่ล่วงลับไปแล้วสบายใจกับลูกคนนี้ใช่ค่ะแกจะห่วงเราเพราะว่าแกจะเป็นคนที่เข้าใจเราที่สุดแล้วคือพอที่วันที่แกเสียเนี่ยแกเสียวันที่13เมษายนใช่ไหมคะเป็นวันที่เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วหัวใจล้มเหลวแล้วฟ้าอยู่กรุงเทพไงพาไปไม่ทันคือตอนที่ไปเนี่ยคือหมอกำลังยืนเหยียบอ่ะยืนเหยียบพ่อแต่เราจำนิ้วเท้าพ่อได้เพราะพ่อตัดนิ้วใช่ไหมคะฟ้าก็เหมือนกับว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่เราตาฝาดเลยสองสามปีเต็มๆร้องไห้ทุกวันร้องไห้แบบคนที่คุยกับเราทุกเรื่องอ่ะค่ะให้กำลังใจเราทุกเรื่องอ่ะไม่อยู่แล้วเลยก็เรียกว่าก็เสียใจด้วยเนาะเราก็เข้าใจคือครอบครัวเนี่ยก็ยังไงก็ยังเป็นพื้นฐานอ่ะอย่างแรกของแบบว่าสังคมเราและในขณะที่คุณฟ้าเนี่ยทุกวันนี้เป็นคุณฟ้าแบบนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อก็เสียไปด้วยคุณแม่ก็นะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วคือคุณต้องอยู่บนความดีฟ้าไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายฟ้าเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นคนค้าขายนะแล้วก็ไม่คิดจะทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าด่าฟ้าเลยอย่าด่าฟ้าเลยแล้วก็มองคือถ้าเกิดเขารู้ชีวิตจริงๆว่าฟ้าผ่านอะไรมาบ้างเขาจะสงสารฟ้านะโอ้โหหลังๆข้อความมาเยอะมากๆเลยนะฮะร้องไห้ยังสวยเลยทำยังไงอ่ะนะฮะยังดูอยู่ไม่ได้ไปไหนสู้ๆนะฟ้าเรื่องเมียน้อยจริงหรือเปล่าเรื่องเมียน้อยเรื่องเมียน้อยจริงหรือเปล่าเขามีข้อความมาแบบนี้ค่ะของใครคะมันมีข้อพิพาทหลายคนมากเลยแต่ว่าจากที่เราเนี่ยที่ในสคริปต์นะคะก็คือกับแค่คุณพิชาเท่านั้นแต่อันนี้คุณฟ้าพูดมาเองว่ามีหลายคนใช่ข่าวที่เป็นข่าวที่เป็นเมียน้อยงั้นมีกับใครบ้างคะไม่มีเลยจริงๆแล้วข่าวเมียน้อยไม่มีนะค่ะคนที่เขาให้กำลังใจฟ้าอยู่เขาก็ยังรับทราบทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องเมียน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อดีตสามีฟ้าขึ้นมาชงมีการตัดต่อรูปฟ้ากับผู้ชายคนนึงแล้วก็ส่งไปให้ตามเพจโจมตีฟ้าแล้ววันที่ไอ้เรื่องเมียน้อยเนี่ยวันนี้
มันจะมีโจมตีหนักมากก็คือฟ้าไปบวชที่เชียงใหม่ค่ะฟ้าไปทำดีนะแล้วก็หาว่าฟ้าไปอยู่กับผู้ชายคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากผู้ชายคนนี้จริงๆค่ะค่ะเพราะอันนี้เขาส่งมาบอกว่าเป็นพ่อของน้องกรีนอ๋อพ่อของน้องกรีนใช่แล้วใช่ละเป็นเมียน้อยเขาพ่อของน้องกรีนเหรอคะใช่เนี่ยค่ะมีคนส่งมาทำไมถึงเป็นเมียน้อยเรื่องจริงหรือเปล่าพ่อน้องกรีนค่ะอ๋อพ่อของน้องกรีนเหรอคะใช่ค่ะเป็นพ่อเป็นตัวพ่อเขาเลยเขาส่งมาแบบนี้ค่ะใช่เขาส่งมาอ๋อคืออดีตสามีใช่ไหมคะเพราะว่าคนนี้เขาก็ถามมาว่าเรื่องเมียน้อยจริงหรือเปล่าคนนี้ส่งมาหลายข้อความที่ทั้งคุณแม่อ่านแล้วคุณปุ้ยอ่านเนี่ยคือคนเดียวกันค่ะเรื่องเมียน้อยนี่ไม่จริงนะค่ะเพื่อนฟ้าจะทราบแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปพูดยังไงเนี่ยเขาจะไปโพสต์ยังไงนี่ฟ้าไม่รู้นะคะแต่ที่รู้เนี่ยคือตอนแรกๆยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนมาบอกว่าเขามีปัญหากับทางครอบครัวหนักมากแล้วจะหย่าร้างกันนะคะแต่ตอนหลังเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับฟ้าแล้วก็ไปมีผู้หญิงใหม่ค่ะแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นการเคลียร์นะฮะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมก็สามารถส่งไปในข้อความFacebook ตัวจริงมีไหมฮะมีค่ะตอนนี้เปิด Facebook ได้แล้วมีค่ะมีนะคะ Facebook จริงค่ะค่ะ Facebook จริงนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นชื่อ Facebook ให้นะว่าสามารถไปติดตามหรือว่าไปพูดคุยกับคุณฟ้าได้นะฮะจะยิงอีกไหมน่าจะโดนรายงานหรือว่ามีช่องทางไหนที่สามารถแบบถามคุณฟ้าได้โดยตรงติดต่อได้โดยตรงอย่างนี้มีไหมคะไลน์ไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวไว้ดีกว่าเฟซบุ๊กดีกว่านะคะยังไงเดี๋ยวให้คุณฟ้าฝากผลงานไว้หน่อยว่าช่วงนี้จะมีไปออกช่องไหนอะไรยังไงบ้างหรือว่าเตรียมอะไรบ้างช่วงนี้เตรียมจะขายของเปิดร้านเพราะว่าเป็นคนที่ทำอาหารทำข้าวใช่ไหมคะก็จะเปิดเป็นร้านปังเย็นสังขยาปาท็อกโกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะสอนด้วยเปิดสอนด้วยให้วิชาความรู้ด้วยนะคะสอนฟรีกำลังดำเนินการอยู่น่าจะเร็วๆนี้น่าจะเปิดนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางนี้ก็คือทำน้ำผัดไทยโอ้ใช่แล้วก็เพื่อนเนี่ยมันจะมีเพื่อนเนี่ยเขาก็จะทำเกี่ยวกับแฟนชายแต่เปิดตัวเร็วๆเล็กๆก่อนนะคะน้ำผัดไทยว่าแบบว่าสวยแบบผู้หญิงไทยทำงานบ้านงานเรือนได้ทั้งหมดเลยใช่ไงก็ฝากติดตามคุณฟ้าแล้วกันแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆเนาะคุณแม่ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีประเด็นที่อยากจะถามคุณฟ้าอีกรับรองได้เดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องมาถามอีกเอามาโปรโมทอันนี้โปรโมทปังเย็นร้านปังเย็นนะคะรวมไปถึงน้ำผัดไทยต้องมาโปรโมทกันต่อแล้วคิดชื่อแบรนด์ยังคะว่าชื่อร้านอะไรตอนแรกอ่ะฟ้าบอกว่าเอาชื่อนี้ดีไหม30ล้านสถานฟ้าดีนะก็ได้อยู่นะได้อยู่นะวันนี้วันหวยออกไหนๆก็เขาเขียนมาหมดแล้ววันนี้เลขอะไรคะเล่นวันนี้เลขอะไรอยากรู้ตั้งสื่อเอานะฟ้าเล่นอายุตัวเองกับพ.ศ.เกิดตัวเองก็ยังทันอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุของคุณฟ้าพ.ศ.เกิดของคุณฟ้าไปตามมาดูแล้วกันนะคะว่าอายุเท่าไหร่เลขอะไรนะคำถามอีกหลากหลายคำถามส่งมานะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวคุณฟ้าเนี่ยก็คือไปตอบเดี๋ยวเขาตอบใน Facebook ของเขาเองนั่นแหละอยากรู้อะไรก็ถามกับตัวเขาได้เลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะแขกรับเชิญสุดฮอตของเราคุณฟ้ากนกพันธ์นะคะขอบคุณค่ะมาต้องบอกเลยนะคะว่ารายการคนดังขอโชว์ของเราเป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะคะในการพูดคุยในมุมของคุณฟ้านะคะวันนี้เวลาของคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณอีกหนึ่งท่านนะคะแขกรับเชิญพิธีกรรับเชิญของเราน้องปุ้งปุ้ยนะคะถ้าใครไม่มาเนี่ยนะคะเราจะเชิญปุ้งปุ้ยมาได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะไลฟ์สดบอกล่วงหน้าจะได้ถามได้เร็วกว่านี้ใช่วันนี้ก็ยังไงก็อะไรที่เรายังติดขัดนะคุณฟ้าก็เดี๋ยวยังไงก็เคลียร์กันได้นะใช่นะคะถ้าพลาดพิงใครในรายการก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วค่ะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามคนดังขอโชว์ในวันพรุ่งนี้ได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุณสรานีเจ้าของแบรนด์นิวพลัสแอนด์มอลล์เข้ารับรางวัลเพชรอวอร์ด2018เนตรอัยยาลาเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวอีกคนที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะ
สำหรับคุณสราณีวิสุทธิผลเจ้าของแบรนด์ Milk Plus and More ผู้ผลิตน้ำนมหัวปีและผสมอินทผลัมรำที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลเพชรอวอร์ด2018เนตรอัยราเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะชื่อสราณีวิสุทธิผลนะคะเป็นเจ้าของโปรดักต์ Milk Plus and More ค่ะน้ำหัวปีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมค่ะวันนี้ในแบรนด์เราได้รับรางวัลเพชรอวอร์ดจะมีความรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็ใช้เกษตรแปรรูปอะค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะยินผลิตภัณฑ์จะเป็นน้ำหัวปีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องหรือให้นมบุตรอยู่อะค่ะก็จะทานเพื่อบำรุงครรภ์แล้วก็เพิ่มน้ำนมได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยอย่างแรกเลยที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคือเข้มข้นค่ะแล้วก็สกัดมาจากธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใช้คอนเซนเทรตเป็นน้ำคอนเซนเทรตหรือน้ำผสมอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้าทานเราค่อนข้างเห็นผลค่ะลูกค้าก็บอกปากต่อปากดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนอื่นอันนี้จริงๆแล้วสินค้ามันเป็นเกี่ยวกับการเจาะเฉพาะกลุ่มสำหรับกลุ่มแม่ใช่ไหมคะเป็นกลุ่มแม่ค่ะก็คือแม่ตั้งครรภ์แม่ให้นมแล้วก็อนาคตเนี่ยกำลังจะขยายไปที่กลุ่มเป็นคนรักสุขภาพอะค่ะเพราะว่าตัวหัวปลีเองเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องบำรุงเลือดแคลเซียมสูงมีธาตุเหล็กเนี่ยค่ะดังนั้นเราก็กำลังที่จะขยายไปกับกลุ่มที่คนรักสุขภาพค่ะฟีดแบ็กดีไหมคะฟีดแบ็กดีมากค่ะตอนนี้ทำมาประมาณ3ปีนะคะก็โตขึ้นเรื่อยๆคือนับว่าแบบโกรทโตขึ้นเร็วมากค่ะปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายนะคะก็จะมีที่ทาง Facebook ค่ะทาง Instagram แล้วก็จะมีที่โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลนวมินทร์9ค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายร้านขายของเด็กทั่วประเทศค่ะแปลว่าสามารถเข้าโรงพยาบาลได้สินค้าจะต้องมีคุณภาพใช่ค่ะของเรามีทั้งอย.แล้วก็มีฮาลาลค่ะดังนั้นเนี่ยคุณแม่ที่เป็นมุสลิมค่ะก็สามารถทานได้ด้วยดังนั้นตลาดค่อนข้างขยายไปเร็วมากค่ะค่ะก็ขอฝากน้ำหัวปีมิวพลัสแอนด์มอลเอาไว้นะคะช่องทางการติดต่อก็ทาง Facebook ค่ะมิวพลัสแอนด์มอลค่ะหรือว่า LINE @นะคะ @milkplusandmore นะคะขอให้เบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะ099 474 5565ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ